สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสามประจําค่ําคืนที่19เดือนสิงหาคมนี้นะครับอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาทองคําและคู่สกุลเงินนะครับนักทุนเรามีการไลฟ์สดเนี่ยสรอบต่อหวันเลยใครสนใจอรียนเชิญน,นะครับบริการคอร์สเซ็นออนไลน์ตลอดชีพนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อรายละเอียดทักมาได้เลยนะครับ สิงส์มาร์เก็ตฝากประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับมีการจัดงานสัมมนาที่จังหวัดนครสวรรค์ในหัวข้อหาจุดเข้าออกง่ายๆด้วยระบบแลนดิ้ตสิสต์ครับและในวันที่23สิงหาคมที่จังหวัดนครราชสีมานะครับด้วยหัวข้อสร้างรายได้จากตลาดการเงินง่ายๆครับผม สถานการณ์ในค่ําคืนนี้นะครับนักสุตครับเรามาดูกันสนิดหนึ่งครับหลายๆสกุลเงินนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าแล้วก็อ่อนค่ามานะครับสกุลเงินปอนด์หลังจากที่มีการปรับตัวแข็งค่ามาก่อนในหน้านี้นะครับนักสูตครับวันนี้ก็ถือว่ามีการปรับตัวอ่อนค่าไปเลยหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะคุณเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับสกุลเงินปอนด์เนี่ยมีข่าวเบรกซิตหรือยังคือจริงๆแล้วเรื่องเบรกซิตเนี่ยผมติดตามอย่างมากเลยนะผมกําลังติดตามในส่วนของตัวบูมเบิร์กเบรกซิตอยู่ดวาคค้ไมมี คืบหน้าอะไรเข้ามามากมายนะครับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนเบื้องต้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันเป็น,นเรื่องของการเทขายทํากําไรก่อนนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการเจราจารแล้วนะครับหากที่เราได้คุยกันไปตั้งแต่ในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกนักชุนว่าก็ให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของตัวสกุลเงินปอนนะอาจจะมีการปรับตัวเป็นไซด์เวย์ได้นะครับคือมีการขึ้นก่อนแล้วก็ลงหรือจะลงก่อนแล้วค่อยขึ้นก็ได้แบบนี้เพราะว่ามันจะมีข่าวใหญ่ครับที่จะต้องรอคอยในส่วนของตัวความชัดเจนเข้ามานะครับถือว่ายังไม่มีข่าวอะไรนะครับแต่เดี๋ยวประมาณไม่ คืนนี้วันพรุ่งนี้ก็จะต้องเป็นเช้าวันศุกร์ครับนักลงทุนน,น่าจะดูทิศทางของสกุลเงินปอนด์อย่างชัดเจนครับวันนี้ C ี f ก็มีการปรับตัวอ่อนค่านะครับนักทุนเดี๋ยวเราดูการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นยุโรปกันสักนิดนึงซิว่าทําไมวันนี้ซี f ออ่อนค่านะครับตัวของตลาดหุ้นยุโรปนะครับภาพรวมยังคงอยู่ในแดงผสมนะครับนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีทิศทางเป็นฝั่งขา ขึ้นซะมากกว่านะครับตัวของดัชนี SMI สวิตเซอร์แลนด์วันนี้บวกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศกลุ่มในสหภาพยุโรปนะครับถือว่าบวกเยอะที่สุดเลยนะฮะก็ถือว่าไม่แปลกเหมือนกันที่ทําไมตัวของซีไอเชฟถึงมีการปรับตัวอ่อนค่าสกุลเงินนิวซีแลนด์และออสเตรเลียนะครับมีการปรับตัวขึ้นสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับนักทุนก็แน่นอนครับเกิดจากการปิดก,กําไรเทขายเหมือนกันนะครับหลังจากที่สกุลเงินนิวซีแลนด์เนี่ยอ่อนค่ามาตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่่าานนนมมมเลยยััวีี้้ก็งไได ข่าวอะไรแจ้งเข้ามานะครับบางคนอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะคุณออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ขึ้นสู่หน้าตารางเนี่ยมันเป็นเพราะว่าข่าวจริงกับสหรัฐหรือเปล่าอย่ายที่รายงานทุกท่านล่าสุดเลยนะครับว่าข่าวล่าสุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการระบุนะครับว่าผมไม่ได้อยากจะคุยกับประเทศจีนเท่าไหร่นะ นี่อาจจะเป็นอีสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นะครับการเจราจาเนี่ยถูกเลื่อนออกไปก็เป็นได้เหมือนกันครับนักทุนเพราะฉะนั้นอยากสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของการเจราจาระหว่าง2ประเทศนี้เรามาดูในสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับจับตามองกันอย่างมากดีกว่าในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันนี้นะครับจะมีการปล่อยแผ่นแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือที่เรียกกันว่า FOMC meeting minutes นะครับตัวนี้ถามว่า มีประเด็นอะไรสําคัญหรือเปล่าครับคุณผมกําลังนั่งอ่านอยู่นะครับเป็นตัวบทวิเคราะห์แนวคิดของทาง Forex Life ครับเขาบอกว่าภาพรวมเนี่ยในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดเนี่ยจับตามองอย่างมากในสัปดาห์นี้แต่ว่า ไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะครับเราต่างก็รู้สถานการณ์กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์โควิดในทีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงแย่อย่างไงก็แย่แบบนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนโยบายการเงินเนี่ยเฟดไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับทีนี้ทางของเ o รนช์ไลเนี่ยก็มีการเน้นย้ำเหมือนกันเกี่ยวกับในเรื่องของตัวปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวยูเอสดอลลาร์ได้เขาบอกว่าให้จับตามมองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการการเยียวยาชุดใหม่ตัวดีครับที่กําลังคุยยกกันอู่่เพราาาะหาว ตกลงกันไม่ได้หรือดูแล้วว่าประชาชนคนว่างงานจะได้รับผลประโยชน์น้อยลงเนี่ยตัวนี้อาจจะส่งผลลบให้กับตัวของยูเรเอล้าได้นะครับในส่วนของตัวสารข่าวแจ้งมาแบบนั้นครับทีนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับนักทุนผมอยากจะให้นักทุนนะครับลองโฟกัสคําว่าเรื่องของบาลานซ์ชีตของเฟสด้วย หรือไม่อาจจะมีคําว่ายิวนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเฟดจะมีการกระทําอะไรเพิ่มเติมกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะสรุปให้ทุกท่านฟังอีกรอบนึงครับนี่ก็คือในส่วนของตัวความคืบหน้านะครับสรุปหลายๆท่านก็คืออยากจะรู้ถึงทองคําว่ามันจะเป็นยังไงต้องดูในแถลงการครับคืนนี้เนี่ยทองคําอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปลงมากก็ได้หรือถ้า นะครับผมมีการเปรี้ยปร้างจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในระยะสั้นนะครับเพราะจากที่สัาข่าวประเมินมาเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างจากของเดิมมากมายเท่าไหร่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเฟดมีการระบุว่าจะขยายบา้านชีตอีกอ่ะตัวนี้อาจจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นแล้วก็ราคาทองคําได้นะครับซึ่งหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเทรดด้วยความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นแล้วครับผมอย่าลืมนะครับทุกท่านครับตั้ง SL ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับเดี๋ยวก่อนนั่งทุน ยังเพิ่งจากลากันไปครับขออนุญาตเพิ่มเติมข่าวไทยนิดหนึงวันนี้ปกติผมจะไม่ค่อยพูดข่าวไทยเลยนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นไทยปิดลบ21.44จุดนะครับหลักๆแล้วนะครับ มีแรงเทขายอย่างหนักนะครับหลังจากที่กรมควบคุมโรคได้รับรายงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับว่ามีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นนะครับั้งจุนครับพบว่าผู้ป่วยดังกล่าวเนี่ยเป็นคนที่เคยพักอาศัยอยู่ในสเต์คอร์ทีนนะครับของทางรัฐบาลและกําหนดครบแล้วเป็นเวลา14วันจึงออกมาใช้ชีวิตตามปกติครับหลังจากนั้นข้อ ได้ตรวจพบแล้วนะครับว่าเป็นโควิด -19 ตอนนี้ก็เลยวุ่นเลยนะครับทำให้ตลาดหุ้นยังมีการปรับตัวติดลบมาเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยครับสวัสดีครับ